กะทิแบบเข้มข้นหอมมันมากแล้วก็มีโรยงาขาวด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นตะโก้เผือกค่ะโอ้เวลากินทีนะฟินมากสวัสดีค่ะพบกับพี่แคทยามเย็นนะคะตอนนี้ก็จะ1ทุ่มแล้ววันนี้เรามาทำงานช่วงเย็นๆนะคะเนื่องจากว่าวันนี้ก็ฝนตกโปรยๆทั้งวันเลยนะคะก็เลยมีโอกาสได้มาทำงานช่วงเย็นๆวันนี้พี่แคทจะพาทุกคนนะคะมารู้จักกระถางที่อร่อยที่สุดในเซเว่นนะคะเป็นกระถางที่น่ารักมากๆเดี๋ยวพี่แคทจะพามาดูวิธีการทำนี่ค่ะเป็นกระถางสตรอเบอรี่นะคะที่พี่แคทได้มาจากกระปุกอะไรนั้นหรอกระปุกนี้เป็นกระปุกขนมหวานที่อร่อยมากๆนะคะพี่แคทได้มาจากเซเว่นนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างกระปุกนี่ค่ะอันนี้เป็นกระปุกขนมหวานนะคะมี2รสในเซเว่นอร่อยมากเลยค่ะเป็นรสขนมเปียกปูนที่มีด้านหน้าเป็นกะทิแบบเข้มข้นหอมมันมากแล้วก็มีโรยงาขาวด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นตะโก้เผือกค่ะโอ้เวลากินทีนะฟินมาก ได้ทั้งความอร่อยแล้วก็ได้ทั้งกระถางเพาะต้นสตรอเบอรี่สำหรับต้นเล็กๆหรือขนาดใบประมาณ 7-8 ใบก็ได้นะเป็นกระถางที่ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพี่แคทพาไปดูวิธีการทำนะคะว่าจะทำออกมาเป็นกระถางได้อย่างไรคือเราต้องเจาะด้านล่างก่อนนะคะให้เขาได้ระบายน้ำเห็นไหมคะกระถางที่อร่อยที่สุดในเซเว่นของพี่แคทน่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่แคทพาไปดูวิธีการทำเดี๋ยวตามไปดูวิธีการทำพร้อมๆกับพี่แคทเลยค่ะทำไมหน้าพี่แคทแดงอย่างนี้พี่แคทเอาเทียนมาทำไมอุ๊ยพุงพุงเต็มจอเลยนี่ค่ะพอเราได้กระถางจากวิธีการเจาะรูข้างล่างกระถางเมื่อกี้แล้วใช่ไหมคะเราก็เติมดินเข้าไปในนี้เราก็ใส่ดินเข้าไปนะคะเป็นดินร่วนหรือดินอะไรที่เราสามารถหาได้ง่ายๆนะคะส่วนพี่แคทก็จะใช้ดินพีสมอสผสมขุยมะพร้าวขนาดเล็กนะคะเพราะว่าอันนี้ต้นเขายังเล็กมากอยู่พี่แคทมีดินชนิดนี้ในช่วงนี้ก็จะใช้พีสมอสผสมขุยมะพร้าวเพื่อเป็นการเพาะต้นเขาให้โตยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะไปใส่ในกระถางใหญ่ในดินอีกชนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการย้ายต้นอ่อนโตคุ้งพี่แคทในวันนี้กันเลยค่ะอ
วิธีการทำกระถางเพาะต้นสตรอเบอรี่ต้นเล็กๆของพี่แคททำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเป็นทั้งขนมหวานที่อร่อยแล้วก็เป็นทั้งกระถางที่น่ารักนะคะสำหรับคนที่ไม่มีกระถางเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเราก็สะสมได้ด้วยการซื้อขนมหวานมากินแค่อาทิตย์ละหนก็พอนะคะกินบ่อยเดี๋ยวอ้วนนะคะขนมหวานอีกชนิดนึงที่พี่แคทแนะนำว่ามันอร่อยจริงๆเลยนะคะหาซื้อได้ตามเซเว่นนะคะแล้วก็เราก็จะได้กระถางน่ารักน่ารักเป็นผลพลอยได้จากความอร่อยที่เราได้มาจากเซเว่นนั่นเองก็คือทยอยเก็บสะสมไว้เมื่อได้เยอะๆเราก็นำมาเพาะต้นไม้ของเราได้นะคะผักผลไม้อะไรก็ได้ที่เป็นต้นอ่อนๆเล็กๆไม่ใช่ต้นขนาดใหญ่นะคะเราก็เพาะเข้าไว้ในกระถางขนาดเล็กนี้ได้เลยก็ถ้าใครได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะคะใครชอบใครถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พี่แคทด้วยนะคะเราพบกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะคะ ตอนนี้เมล็ดสตรอเบอรี่ของพี่แคทเนี่ยมันเป็นใหญ่ มันมีใหญ่แบบสไปเดอร์แมนเลยค่ะ เห็นไหมคะใหญ่เป็นก้อนเลย